มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไปทำงานแล้วจ้า ทำงานแล้วจ้าคำนั้นแล้วจะเอาเออเอา ไปถึงเวลาทำงานทำการละเราก็ไปไปขายพิซซ่าเลยเด้อจนมาทำงานขายพิซซ่าล้างจานเราไม่ต้องอายทำกินเราเออเราไม่ต้องอายการทำกินของเราน่ะไปไม่ต้องอายไม่ต้องมีเวลาคิดอะไรหรอกทำมาหากินตั้งใจมีสติทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจน่ะอาจารย์มาทำสติทุกวันนะไม่ว่าจับอะไรจับอะไรเดินไปตรงไหนให้มันมีสติทั่วพร้อมทำงานทำการก็จดจ่ออยู่กับงานกับการนั่นแหละแล้วเงินทองมันไม่ไปไหนหรอกจันมาก็ไปทำงานวันนี้เข้า4โมงเย็นเลิก3ทุ่มครึ่งปิดร้านวันนี้จันมาเขาให้เข้าก็เข้าไปนะคะเปิดก่อนโอ้ขับรถแบบโอ้ผู้เฒ่าขับรถไหมโอ้ยเหลืออีก3นาทีโอ้ยขับรถ5นาทีไปถึงไปต่อทำงานก็ให้สนุกสนานกับงานพี่น้องเอ๋ยให้สนุกกับงานที่ทำน่ะบางคนบอกให้สนุกยังไงต้องเปิดเพลงเต้นเหรอมันไม่ใช่ต้องให้มันพอใจในสิ่งที่เราเป็นเรามีน่ะพอใจอ่ะเออพอใจไปไหนมันก็สดชื่นทำงานน่ะสดชื่นเข้มแข็งอะไรแหละไม่ได้มีกำลังใจไม่มีใครให้กำลังใจเราหรอกนอกจากตัวเราเองแหละวันนี้ก็มีมาดามปิ๊กมาดามปิ๊กเจ้าของ7 Eleven เมืองไทยได้ขนของจันมาเรียกร้องให้เขาขนของมาให้จันมามาขายที่นี่เอ้ยก็สุดยอดเลยดูดิดวงจันมามันเจอไม่เลียนแอร์นะเว้ยเจอไม่เลียนแอร์ทุกคนเลยก็ชีวิตมันมาอย่างนี้เนาะดวงใจมันถึงอ่ะจิตมันถึงอ่ะมันยั้งถึงอ่ะคนไหนจริงใจด้วยเดินดินด้วยแล้วก็เดินเนี่ยเขารวยล้นฟ้าเขายังมองเห็นเราอ่ะว่าเราเป็นคนดีซื่อตรงนะเราซื่อตรงมั่นคงต่อชีวิตต่อชีวิตครอบครัวเราเราก็ทำกินไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็จะเป็น7 Eleven เล็กๆแหละอยู่ในบ้านจันมาเนี่ยขายของออนไลน์แหละทุกวันเนี้ยเพราะว่าคนไปไม่ไปช้อปปิ้งกันแล้วไม่ไปกันหรอกช้อปปิ้งอ่ะมีนายทุนลงมาให้ทำงานโคตรสุดยอดเลยเอาของมาขายจากเมืองไทยเราอ่ะไม่ต้องเอากำไรเยอะพอกินพอมีนี่แหละถึงที่ทำงานแล้วจะมาอัดแค่3นาทีเองนะวันนี้น่ะถึงที่ทำงานแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ